หรือว่ามินิโบในแมปยิงปืนเองครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ปืนลูกโม่อันนี้นะครับผมในการเล่นนั่นเองหรือในการยิงนั่นแหละนะป่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะไปกันเลยนะครับผมป่ะไม่มีการตัดมาจะเปลี่ยนหน้าจอโอเคเล่นสบายๆนะครับไม่ต้องเครียดแกเบื่อแต่คนที่เขาโดนผมยิงเนี่ยน่าจะหัวร้อนน่าดูที่อาร์แล้วครับ1เขานำไป10แต้มฝ่ายที่ผมอยู่เป็นฝ่ายสีน้ำเงินครับยิงตายแล้วกี่ศพไม่รู้ขอเน้นยิงให้โดนแค่นี้พอ4แล้วมั้งโดนเข้าไปคาๆอุ๊ยๆๆมีคนยิงเดี๋ยวลบก่อนเช็คด้านบนด้านล่างขีดตรงหน้าต่างไม่ได้เซียนนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับฝีมือใช่จะดัดเล่นในคอมด้วยเรียบร้อยน่าอยู่ตรงหน้าต่างนี่โอเคครับผมทีนี้เราก็เล่นมาได้สักพักละเพราะมันยาวนานจริงกว่าจะหมดเวลานะครับอีกประมาณ40กว่าบางคนสงสัยนะครับทำไมเขาหลบอยู่ตรงกำแพงแล้วทำไมพี่ยังยิงโดนคืออย่างนี้นะครับบนหัวนะครับมันจะมีฮิตบ็อกซ์อยู่ผมไปรู้มาสังเกตเอาเองเอาเองผมสังเกตเอานะครับว่ามันมีฮิตบ็อกซ์อยู่บนหัวซึ่งโดนปุ๊บมันก็จะโดนดาเมจทันทีนี่ถึงแม้จะหลบยังไงก็โดนอยู่ดีไม่มีทางที่จะหลบรอดนี่ตัวนั้นขึ้นไปให้จะทำยังไงตรงหน้าต่างยิงให้ซ้ำไม่ใช่ซ้ำยิงให้ตายทิกเหมือนจะใช้ทิกนี้ทิกอะไรไม่รู้ใช้กำแพงกั้นนี่ไงยิงหัวสองบล็อกนะครับเราก็ทำให้ตัวเองสูงขึ้นแล้วยิงมันลงไปใช่ไหมยิงต่อ36กว่าคะแนนแล้วครับ39คะแนนต่อบอกกันไปอีกต่อโอเคเอาให้หมดเอาให้เกี้ยงตรงหน้าต่างด้วยนี่มันมีขึ้นโดนเอาตรงนั้นขึ้นบันไดเห็นนะนี่เรียบร้อยอ้าวโอ้ยติดนี่มันเกะกะแล้วเนี่ยมาเกิดตรงนี้มีคนยิงผมมันไม่ธรรมดานี่ไม่ธรรมดาไอ้ดิอ๋อนี่ไงด้านล่างเฮ้ยไม่ทันเกิดตรงไหนก็ไม่รู้เกิดที่เดิมมาเอาหายไปแล้วนั่นไงเฮ้ยยิงโดนอีกแล้ว3รอบแล้วนะเนี่ยผมเขาน่าจะเล็งอยู่ตรงนี้เนาะตรงที่ผมยืนอยู่มายิงตัวล่างก่อนทะลุต่อไปตรงหน้าต่างตายไหมโดนไหมโดนไม่ใช่คนนี้แล้วคนไหนสรุปคนไหนอันไหนใช่ไหมโดนไป2คนโดนอีกไหมเรียบร้อยจบเกมพอดีครับผมชนะครับนี่ครับ Eltron ETR ทั้งชื่อทั้งโปรไฟล์ในเกมแน่นอนว่าเป็นผมก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่ยิงปืนเล่นๆสบายๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ